ทานเรื่องนกแสนสวยกับถั่วของอาบังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกแสนสวยตัวหนึ่งมีขนสวยงามมากมีคนอยากได้ไว้ครอบครองเป็นจำนวนมากแต่ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนจับนกตัวนั้นได้เลยมีอยู่มาวันหนึ่งอาบังขายถั่วมานั่งใต้ต้นไม้ที่มีนกแสนสวยอยู่พอนกแสนสวยเห็นถั่วของอาบังก็เกิดอยากกินขึ้นมาจึงร้องบอกอาบังไปว่าอาบังอาบังขอถั่วให้ฉันกินหน่อยสิอาบังได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปว่าได้เลยได้เลยแต่ขอขนให้ฉันเส้นหนึ่งนะพอนกได้ยินดังนั้นก็ก้มลงมองที่ขนของตนเองและคิดว่าขนของตนเองนี่มีเยอะมากเลยเสียไปสักเส้นคงไม่เป็นไรหรอกนกแสนสวยก็เลยให้ขนอาบังไปหนึ่งเส้นแล้วก็ลงไปกินถั่วของอาบังวันต่อมานกแสนสวยก็บอกกับอาบังอีกว่าขอถั่วให้ฉันกินหน่อยสิอาบังก็ตอบเหมือนเดิมว่าขอขนให้ฉันเส้นหนึ่งก่อนนกแสนสวยก็คิดเหมือนเดิมว่าขนมันยังมีอยู่เยอะก็เลยให้ขนอาบังไปเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายวันจนวันหนึ่งนกแสนสวยก็ขอถั่วอาบังกินอีกอาบังก็ตอบเหมือนเดิมอีกว่าขอขนให้ฉันเส้นหนึ่งก่อนนกก็ไม่รีรอรีบให้ขนอาบังไปทันทีนี้และลงมากินถั่วของอาบังอาบังก็เลยจับนกตัวนั้นไว้ได้เพราะว่าขนของมันเหลือน้อยแล้วไม่สามารถที่จะบินหนีอาบังได้ข้อคิดสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าอ่านผ่านไปอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราลองคิดให้ดีๆเปลี่ยนจากนกแสนสวยเป็นตัวของเราขนของนกแต่ละเส้นก็คือเวลาของเราที่ต้องเสียไปและอาบังก็เป็นนายจ้างของเราไงส่วนถั่วที่อาบังให้ก็เหมือนกับเงินเดือนที่นายจ้างให้เราแล้วนั่นแหละขณะนี้คุณเหลือขนอีกกี่เส้นทุกวันนี้เราได้ยอมมอบเวลาของเราให้กับนายจ้างเหมือนกับที่นกแสนสวยได้ถอนขนปีกให้กับอาบังและนายจ้างก็ได้ให้เงินเดือนอันน้อยนิดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่อาบังให้ถั่วเพียงไม่กี่เม็ดกับนกแสนสวยตัวนั้นขนปีกแสนสวยที่มีเคยมีอยู่มากมายนั้นก็ค่อยๆลดจำนวนลงเช่นเดียวกับเวลาอันมีค่าที่ค่อยๆเหลือน้อยลงทุกขณะความคล่องแคล่วว่องไวในการบินที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงตามจำนวนขนปีกที่สูญเสียไปนั้นก็คงเหมือนกับความสามารถหรือพลังในการทำงานของเราที่กำลังลดน้อยลงตามการเวลาที่ผ่านไปหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็คงจะเหมือนกับนกแสนสวยที่ไม่สามารถหนีไปไหนได้ถูกจับถูกกักขังเหมือนดั่งนกน้อยแสนสวยในกรงหรือเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของอาบังอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองเพียงแต่วันนี้เรายังโชคดีที่เราได้คิดในขณะที่เรายังคงมีเวลาและความสามารถคงเหลือมากพอที่จะออกไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตดังเช่นนกน้อยที่มีขนปีกมากเพียงพอที่จะโผบินสู่ท้องฟ้าอย่างอิสระได้ถึงเวลากลางปีกแล้วโผบินสู่ชีวิตใหม่ที่คุณจะเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองได้แล้วหรือว่าเวลานี้คุณคือนกที่เหลือขนปีกน้อยเกินไปเสียแล้วล่ะ